ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติที่ผมมาพูดนะครับผมก็ในฐานะที่เป็นผู้ที่สูญเสียนะครับก็ขอพูดต่างๆก็แล้วกันก็อยากจะให้ลุงรัฐดำเนินการตามกฎหมายบ้านเมืองนะครับในส่วนผมกับแม่เขาก็ผมจะพูดได้แค่นี้นะครับวันนี้จะออกมาในลักษณะแบบไหนเราก็อยากให้บ้านเมืองช่วยครับผมก็คงจะขอพูดจะพูดเท่านี้นะครับความสูญเสียของเราก็คงจะมากมายอยู่แล้วนะครับก็คงจะไม่พูดอะไรมากนะครับครับขอบคุณมากครับพี่น้องผู้ชมทั้งหลายผู้ที่ไม่มีก็ให้กับคนผิดมาลงโทษไม่ได้นะคะถึงการที่จะสนุนได้โดยเสียชีวิตไปนะคะก็อยากให้กับคนผิดมาลงโทษไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าการเสียชีวิตของน้องเขาเนี่ยก่อนที่เกิดความสามัคคีในบ้านเมืองได้เราดีใจมากขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลงรอข้างหน้าก็ได้เดี๋ยวเสร็จพี่น้องพี่น้อง